สวัสดีครับหมู่เฮาเจ้าก่องอาคารสถานที่กับสารุปการสมาตินะครับวันนี้ตลาดผมกะว่าบอกพาดเด็ดขาดจะมาร่วมแต่ตามมหาลัยเป็นจัดสัมมนาที่เจียงไฮ้แต่ว่าผมมาคิดว่ามันเป็นโอกาสที่สำคัญนะไม่ใช่สำคัญเพราะว่าวันนี้ได้มากินข้าวกินน้ำด้วยกันนะครับแต่ว่ามันสำคัญที่อยากที่จะเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยครับมาขอบคุณไอ้ทั้งหมดทุกคนที่ตลอดในช่วงระยะเวลารับผมชอบใจคำว่ารับราชการจะขออนุญาตใจคำว่ารับราชการนะครับถึงแม้ว่าคนจะบอกมันบัตรแต้ก้ามันได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวบัดใดอย่างนี้นะแต่ว่าผมคิดว่าเขาได้มาเป็นคนของหลวงทำงานให้หลวงสิ่งที่ไอ้ได้ตั้งใจเนี่ยการตลอดในชีวิตของการทำงานทับใจหลวงขออนุญาตเป็นตัวแทนมาวิไลเป็นตัวแทนหลวงครับขอบคุณไอ้ด้วยความจริงใจที่ไอ้ได้เสียสละยัดเงินและแรงงานทำงานด้วยดีตลอดมาอาจจะมีปัญหาห้องอาจจะมีความเข้าใจกันห้องอาจจะมีน้อยเนื้อต่ำใจห้องนะครับอาจจะมีดีใจห้องอาจจะแต่ผมคิดว่ามช.อายุมาถึง50ปีปัจจุบันนะมันต้องมีความสำเร็จพ้องละมาอันไข่ไข่ก็บอกว่ามช.อยู่ในอันดับ3ของประเทศและสิ่งที่เพิ่นชื่นเพิ่นชมนอกจากจะเป็นผลงานทางวิชาการก็จะเป็นหน้าตาของมช.ที่เข้ามาในประตูก็ต้องหันจะเปิดน้ำจะใช้ไฟก็ล้วนแต่เป็นผลงานของกองเขาทั้งนั้นรวมถึงทั้งในเรื่องของการอันออกแบบอาคารการควบคุมอาคารหรือว่าอันเป็นงานธุรการที่เกิดขึ้นที่กองล้วนแต่เป็นฝีมือของไอ้ขอขอบคุณด้วยความจริงใจครับไอ้แม้จะไม่ได้มาแต่บอกลูกน้อยว่าขอผมได้ถ่ายวิดีโอนี่แล้วมาพูดกับไอ้กำจริงใจครับผมอันกระดาษที่อันผมขอข้อมูลจากกองมามีกำอู้หลายคำที่เป็นกติประจำใจที่อ้ายได้ขึ้นไว้เนาะแล้วผมอ่านมาแล้วชื่นอกชื่นใจอย่างของอ้ายอันประพัดนะครับอ้ายประพัดครับราชการมากับเขาจะเหมือนกติประจำใจอ้ายเหมาะแต่มองว่าอ้ายเหยอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาหลายๆท่านหรือไม่อ่านกับอย่างอันอ้ายวชิระนะครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดผมเชื่อมั่นว่าทุกๆคนถึงแม้ผมจะไม่ได้อ่านคติประจำใจเพิ่นแต่ว่าตลอดเวลาที่ท่านรับใจหลวงมาผมว่าไอ้ทำได้ดีที่สุดแล้วครับแล้วก็ขอบขอบคุณเตอร์ในนามของมหาลัยที่ไอ้ได้เสียสละเวลาเนาะบอกว่าจะเป็นไอ้วชิระนะครับไอ้สมพงษ์ไอ้วิจิตรไอ้ปัญญาไอ้ประพัฒน์ไอ้นิพนธ์นะครับประกาศไอ้คุณเก้านะครับซึ่งไอ้คุณเก้าเป็นลาออกจากราชการไปปัญหาสุขภาพแต่ไอ้มีปัญหาสุขภาพไปได้ก็ขอวอวยพรให้ไอ้ได้อันหายวันไหนคืนเนาะประกาศฟันฝ่าตัวปัญหาสุขภาพนี้ไปได้ประกาศขอกับอาธนาคุณพระศรีรัตนตรัยครับประกาศสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโดยพ่อยิ่งพระธาตุเทพเนาะครูบาศรีวิชัยเจ้าพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีนะครับได้คุ้มครองหัวให้ถึงมดถึงเสี้ยงได้ประสบความสุขหลังจากชีวิตเกษียณได้ไปเนี่ยในกิจกรรมที่ตัวเก่าอยากไปเนี่ยแล้วก็มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงตื่นเจ้ามามีความสุขครับมีรอยยิ้มและมีสุขภาพที่แข็งแรงปาตัวเก่าไปในตีมักที่คุ้นนะครับและกับประสบความยั่งยืนนะครับในชีวิตของการหลังเกษียณครับขอกราบขอบคุณครับไอ้และกับไม่ได้ลืมนะครับถ้าแวะเวียนมาตังมช.แต่ผมว่าให้ได้มาแวะมาเยือนกันได้จุ่มได้เหยนกันอยู่กับทักทายกันพ้องเนาะเจอกันตั้งนอกกันไม่ได้ลืมตักผมนะครับและกับขอให้มีความสุขนะครับขอบคุณครับ